เป็นพ่อเฒ่าเมืองสุรินทร์วัย84ปีไม่สูบไม่ดื่มมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ยังใช้เวลาว่างในการทำเครื่องจักสานรายได้ต่อเดือนนับหมื่นๆบาทครับระหว่างที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่างศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้างดเหล้าครบพรรษานะครับที่ร้านค้าชุมชนบ้านไทยเจริญตำบลหลับสำเภาลูนอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ก็เป็นร้านค้าชุมชนและได้พบงานจักสานต่างๆวางขายเต็มหน้าร้านครับจักสานทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นฝีมือของคุณตามีพาผาผลค่ะอายุ85ปีนะคะเล่าให้ฟังว่าเขาชอบจักสานมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเป็นการให้สติแล้วก็ให้แนวคิดในการวางแผนพัฒนาด้วยโดยเฉพาะเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็จะมีเวลาว่างมากในการนั่งจักรอจักสานอุปกรณ์ต่างๆตามที่มีคนสั่งมาบางก็ผลิตไว้จำหน่ายเองค่ะถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และที่สำคัญได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะนายมีนะครับนอกจากจะหารายได้ให้ตัวเองแล้วเนี่ยก็ทำเครื่องมือจักสานเนี่ยอย่างเชี่ยวชาญมีการถ่ายทอดวิชาจักสานให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับใช่ค่ะลูกสาวบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณพ่อของเขาเนี่ยนะคะมีรายได้จากการจักสานเดือนละประมาณ 10,000 บาทนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆข่าวดีที่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเครื่องจักสานแบบนี้มันหาไม่ใช่ง่ายนะคุณแล้วอายุขนาดนี้สายตาแบบยังเป๊ะอยู่เลยค่ะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่อาจจะมาทดแทนการเข้าไปดื่มสุรานะครับแล้วก็ยังมีรายได้กลับมาเป็นกอบเป็นกำด้วยค่ะคือถ้าเกิดว่าไม่ถนัดเรื่องของการจักสานไปทำกิจกรรมอื่นก็ได้นะคะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดีกว่าไปดื่มเหล้าสุดท้ายแล้วก็ไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนกันนะคะ